ตาตาลีฟุกอวดภาพสุดแฮปปี้ครบรอบ11ปีต้อนรับทายาทแสนล้านหลังจากที่ถือเลิกงามยามดีนะครับจูงมือเข้าพิธีมั่นและพิธีมงคลสมรสแบบประเพณีไทยในบรรยากาศสุดโรแมนติกและอบอุ่นไปแล้วเมื่อวันที่14มีนาคม2563ที่ผ่านมาสำหรับคู่ของดารานุ่มอย่างฟุกเกิกพลมัสยวานิชกับไฮโซสาวอย่างสาวนาตาลีนัทนีจิรวนนท์ปั๊มทายาทสำเร็จครับทันทีภายหลังการแต่งงานไม่นานนักและก็ได้ออกมาเฉลยเพศลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าได้ลูกสาวสมใจหลังล้นมานานนับ4เดือนล่าสุดนั้นสาวนาตาลีนะครับก็ได้เผยภาพรูปภาพครอบครัวพ่อแม่และลูกในครรภ์พร้อมกับข้อความความทรงจำพร้อมกับเผยว่า 11 year 10 and now ปีที่12จะมีสาวน้อยแล้วนะ Hashtag happy anniversary Hashtag 11 year พร้อมกับข้อความเพิ่มเติมว่า Life is a journey and love is what make that journey worthwhile Happy 11 year anniversary ค่ะอัดฟุก11ปีผ่านไปเร็วจัง Happy anniversaryในขณะที่หนุ่มฟุกเองนะครับก็ได้โพสต์รูปภาพครบรอบรัก11ปีกับภรรยาสาวพร้อมกับกล่าวว่า 11 birthday spent together and counting happy anniversary ค่ะ #fuklee งานนี้นั้นครับชาวเน็ตก็ร่วมยินดีขอให้คุณแม่แข็งแรงพร้อมกับลุ้นยนต์โฉมทายาทตัวน้อยแสนล้านของตระกูลเจียรวนนท์กันด้วยงานนี้ก็ขอให้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงครับและคุณลูกในครรภ์นั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ